ำหรับคุณแล้วการเกษตรมันคืออะไรกันแน่หลายคนอาจจะคิดว่าการเกษตรมันคืออะไรที่ยุ่งยากเสียเวลามันก็จริงอยู่นะครับสำหรับการเกษตรแบบยุคก่อนในคุณจะต้องคอยจับจอบลงไปพรวนดินอยู่ในไร่ในนาของคุณในจะต้องคอยรดน้ำให้มันทุกวันในคุณจะต้องคอยใส่ปุ๋ยให้มันอีกและในคุณจะต้องคอยดูแลพืชผักของคุณให้ได้ผลผลิตตามที่คุณต้องการหรือจริงๆแล้วการเกษตรมันจะเป็นอะไรแบบนี้การปลูกพืชในโรงเรือนหรือว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์แต่สำหรับผมคิดว่ามันยังมีอะไรที่ดีกว่านี้ถ้าวันนี้คุณมีสมาร์ทโฟนในมือคุณเครื่องหนึ่งคุณก็คงจะใช้มันแชทเฟซหรือว่าส่งไลน์แต่ที่จริงแล้วมันทำอะไรได้มากกว่านั้นถ้าคุณลองเอาสมาร์ทโฟนมาใช้กับการเกษตรของคุณดูล่ะมันจะเป็นยังไงผมสามารถควบคุมทุกอย่างในฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตามถ้าผมอยากจะรดน้ำให้มันน่ะเหรอผมก็แค่หรือถ้าผมอยากจะใส่ปุ๋ยให้มันทำได้ทุกอย่างและนี่คือสิ่งที่ถูกส่งต่อมายังผมคุณลองดูนี่คืองานวิจัยของสวทช.มันทำให้มะเขือเทศของผมกรอบหวานอร่อยไม่เหมือนกับที่อื่นผมจะลองชิมให้คุณดูจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศเอามากๆแต่สิ่งนี้มันเปลี่ยนความคิดผมและถ้าคุณอยากจะส่งขายล่ะนวัตกรรม Active Pack จากสวทช.สามารถช่วยคุณได้มันช่วยผลผลิตของคุณมีอายุได้นานกว่าปกติ 2-5 เท่าผมอยากให้คุณเข้าใจไว้ว่ายิ่งผลผลิตของคุณมีคุณภาพมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีมูลค่าในท้องตลาดและสามารถทำกำไรให้คุณได้มากเท่านั้นมันทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมันทำให้คุณมีเวลามากขึ้นและมันทำให้คุณอยู่กับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นนวัตกรรมเป็นตัวช่วยของคุณก็แค่ใช้มันเท่านี้การเกษตรก็เป็นเรื่องง่ายคุณก็ทำได้